คาถาหลวงพ่อกวยให้ไว้ท่องเลยคาถาหลวงพ่อกวยให้ไว้ว่าสั้นๆ3จบช่วยคลายเส้นและรักษาอาการเจ็บปวดบวมท่องเลยคาถาหลวงพ่อกวยให้ไว้ว่าสั้นๆ3จบช่วยคลายเส้นและรักษาอาการเจ็บปวดบวมเส้นเอ็นมีปัญหาเพียงว่า3จบสั้นๆอาการเจ็บปวดบวมหายทันทีหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามพระเกจิอาจารย์ดังจังหวัดชัยนาทท่องเลยตอนนี้หากเส้นเอ็นมีอาการเจ็บปวดบวมหรือจมมีเข่าทีเพียงว่าสั้นๆ3จบคาถานวดคลายเส้นหลวงพ่อกวยมอบให้ไว้อาการเจ็บปวดบวมทั้งหมดจะคลายหายทันทีในไม่ช้าเห็นผลมาแล้ว 100% พร้อมวิธียกครูเรียนวิธีใช้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นำเสนอคาถาดีๆมาฝากทุกท่านค่ะเป็นคาถาของหลวงพ่อกวยชุตินทโรท่านได้มอบไว้ให้ใช้สำหรับเสกมือหนวดเส้นเอ็นตามร่างกายถ้าเส้นเอ็นสะบักจมทันวาให้เสกพระคาถานี้3จบเป่าลงที่นิ้วมือแล้วให้หนวดขึ้นเส้นคลายเส้นสะบัดจะเคลื่อนเข้าทีเป็นปกติได้ค่ะแต่ถ้ามีอาการเจ็บปวดบวมตามเส้นสายหรือตามร่างกายทันวาให้เอาหัวไพรและขมิ้นออยโขลกให้ละเอียดแล้วเติมพิมพ์เสนลงไปเล็กน้อยเสกด้วยพระคาถาบทนี้3จบแล้วนำมาใช้ทาตรงที่เจ็บปวดบวมหรือเอายานี้ห่อผ้าอังน้ำร้อนเดือดแล้วนำมาใช้ประคบลงตรงที่เจ็บปวดบวมอาการทรมานทั้งหลายจะหายขาดเป็นปกติทันทีในไม่ช้าค่ะบทนี้ใช้ได้ดีเห็นผลดีทันตามาแล้ว 100% ค่ะคาถาหนวดคลายเส้นของหลวงพ่อกวยชุตินทโรให้วะสั้นๆดังนี้ค่ะท่องนโม3จบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาหนวดคลายเส้นเสกมือหนวดเส้นพระคาถายาของหลวงพ่อกวยตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วยพระคาถานี้สามจบดังนี้คืออิมาสมิงกาเยตะโจมังสังนะหาโรปับพังปับสวะหายอิมาสมิงกาเยตะโจมังสังนะหาโรปับพังปับสวะหายอิมาสมิงกาเยตะโจมังสังนะหาโรปับพังปับสวาหายวิธีแต่งขันยกครูเรียนคาถานี้ใครจะนำไปใช้ให้เขียนใส่สมุดแล้ววางใส่พานพร้อมถูบ5คู่เทียน5คู่ดอกดาวเรือง1พวงหรือดอกไม้1กำเงินบูชาครู12บาททำในวันอังคารหรือวันพระหัสบดีอธิษฐานบอกพระพุทธรูปที่บูชาและครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาลูกขออนุญาตท่องจำและนำพระคาถานี้ไปใช้ก่อให้เกิดความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็จุดธูป9ดอกเทียน2เล่มอันนี้ไม่เกี่ยวกับของในพานยกครูแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะท่องนโม3จบอาราธนาศีล5เพราะศีล5นี้สำคัญมากนะคะแล้วยกพานครู
ที่ใส่สมุดและทูปเทียนดอกไม้เงิน12บาทขึ้นอธิษฐานบอกกล่าวว่าดังนี้ค่ะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอบอกกล่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตลอดจนครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาแต่ก่อนเก่าปัจจุบันมีหลวงพ่อกวยชุติณทโรเป็นที่สุดลูกจะขอศึกษาท่องจำและใช้พระคาถาบทนี้คอยท่องได้ง่ายจำได้แม่นใช้ได้ครั้งดังครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยเสกเป่าขอครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาลงมาช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเส้นเอ็นมีปัญหาเพียงว่าสามจบสั้นๆอาการเจ็บปวดบวมจะหายทันทีจากนั้นก็สามารถท่องจำให้ขึ้นใจและนำพระคาถานี้ไปใช้ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมและความต้องการของตัวเราเองได้เลยนะคะส่วนเงินบูชาครู12บาทให้เอาไปซื้อของใส่บาตรทำบุญและธูป5คู่เทียน5คู่ก็เก็บเอาไว้จุดไหว้พระตามปกติส่วนดอกไม้เมื่อแห้งแล้วให้เก็บทิ้งก่อนเก็บทิ้งให้พิจารณาก่อนว่าดอกไม้นี้ตอนเราถวายพระยกครูเรียนคาถาหนวดใครเซ็นมันก็สวยดีแต่มาวันนี้มันแห้งเหี่ยวมันคือสัจธรรมของโลกจึงอย่าประมาทในการเกิดแก่เจ็บตายของดีอยู่กับคนดีให้สร้างความดีให้มากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวพระคาถาหนวดใครเซ็นที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะฉะนั้นพระคาถาหนวดใครเซ็นบทนี้ที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้เป็นความรู้ดีๆมีประโยชน์กับหลายท่านโปรดอย่าลืมส่งต่อเผยแผ่ธรรมทานให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ทราบกันด้วยนะคะถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขค่ะสาธุสาธุสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทอง